วันที่อากาศสดใสค่ะตื่นเช้ามาเจอหมอกพร้อมกับสายฝนลงมาเล็กน้อยนะคะคนอยู่บ้านติดเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอากาศเย็นสบายนะคะน่านอนต่อแต่ก็ต้องลุกมาค่ะวันนี้หลานกลับมาจากโรงเรียนนะคะคุณตาเขาได้ของเล่นมาใหม่เนาะก็เล่นกันอยู่สองคนค่ะนะคะช่วยกันประกอบนะตากับหลานวันนี้พี่ภัยก็มีนะคะทำมันฝรั่งอบนะคะในหม้ออบไร้น้ำมันตัวนี้เลยแล้วก็กระดาษรองน้ำมันนะคะที่ได้มาจากการขอสินค้าตัวอย่างนะคะใน TikTok Shop นี่แหละนะคะถ้าเราทำสม่ำเสมอเนาะออกมารีวิวสินค้านะคะเราขอสินค้าตัวอย่างได้เลยนะคะสินค้าตัวอย่างตัวนี้พี่ภัยขอมานะคะก็คือกระดาษรองหม้ออบน้ำมันนี่แหละนะพี่ภัยก็อบเฟรนช์ฟรายนะคะให้หลานโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดใจด้วย